ส่งไปตั้งมาที่สนามบ้านสูงหัดสายมาอยู่ที่สนามแดงสาดัง16มาผสมลาวพบกับเวียดนามประเภทยิงคู่ยิงนี่เป็นเซตที่1และเซตที่2ทั้ง2หมายความว่าทั้ง2เซตผ่านมานั้นทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1ต่อ1กำลังทำการแข่งขันกันในเซตตัดสินคือเซตสุดท้ายลาวนำอยู่4ต่อ1โอ้ตรงนี้ถึงว่าจะเป็นกันได้แต่ว่าโบผ่านต้องลงเดินตัวเองไปเป็นเวียดนามก็นำมา2ต่อ4คะแนนนี่คือลาวก็คือสุดสีฟ้าเข็มเวียดนามคือสุดสีทะเลเวียดนามเสริมจัดตะนางเรานี่ครับได้ตบตรงมุมลงไป5ต่อ4คะแนนขอไป5ต่อ2คะแนนโอ้กันแก้เมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าดีถึงว่าจะจังว่าห้ามลูกพิษนั่นจะค่อนข้างยากแต่ว่ายังแก้ไปที่หลังบ้านของเวียดนามได้อุ้ยเสียบอกไปอีกสุมให้กำลังใจนักกีฬาลาวขอบคุณงานบานซุงหาดทรายนี่ลาวคงเป็นธรรมดาเลยสนามมาพยายามยอดพอบางสู่หาดทรายนี่ลาวเฮามี4คนสองทีมแล้วก็มีประเภทหาดทรายประเภทคู่ทรายอีกแนนก็ยิงสู่4กันอยู่เวียดนามกลับมาได้คืนหลังจากที่เคยต่ำมาถึง4หรือว่า3 4คะแนนนำมาเป็น6ต่อ7คะแนนอ้าวเสียออกไปเองเสียดายเลยแล้วไปได้คะแนนไปเป็น8ต่อ6คะแนนนำสู้ขึ้นมาขึ้นตบอ้าวแล้วมึงที่ไหนจะมีบอกมาว่ากันนั่นเกือบได้แต่ว่าล้มเดินของเรานี่คะแนนของเวียดนามเบิ่งขึ้นการตบเบิ่งข้างหลังนั่นคือว่าเรากันไม่ได้7ต่อ8คะแนนในเซตที่3เซตตัดสินเราขึ้นตบตัดลงไปโอ้ตบแบบตบแบบตัดเลยมึงที่นี่คือตบฝ่ามือนี่แบ่งครึ่งหนึ่งตัดลงไปเก้าต่อ7คะแนนโอ้อากาศสามีแห้งห้อนไปใหญ่เลยอยู่ที่สนามในสนามสุขสนามหาดทรายโอ้ยังได้อยู่ช่วยกันดีขึ้นตบนี่ยอดโอ้ลิ่นโอ้ลิ่นสมองเลยลูกนี่ยอดของมุมเลยถึง10ต่อ7คะแนนนำ3คะแนนแล้วเบิ่งอย่ามาหลอกตบนี่ยอดของมุมเห็นวางอยู่ก็เลยยอดมา10ต่อ7คะแนนดูขึ้นตบมุมยังหับได้ช่วยกันดีแก้ไขไปก่อนเวียดนามได้บุกแล้วสู้มาพอดีไปเลยลาวยังช่วยกันโอ้ยดูนี่ของประธานเลย
สำหรับครูฝึกของเราเขาก็เป็นท่านอินทพรแจ้งสว่างอีกท่านก็ท่านสันติบุญมาลัยส่วนนักกีฬานี้มี2ทีมในนั้นมีจันอรุณวงไสยาปานีนันทวงศ์พิมพรบัวรสาและวงพระจันทร์ไสยมงคลเพราะว่าบันทรงยิงเขานี่มี2ทีมนี่คือพบกับเวียดนาม